สนับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับมาล้วงบอลไทยกันแบบลึกๆเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันพุธ20:30 ทาง True Sport 2นะครับวันนี้ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2557พอดีครับแต่ว่าทีมพิธีกรยังอยู่กันครบถ้วนนะครับอยู่กับผมฤทธิกรการะเวกและน้องแนนนัทรดาก่อสุวรรณสวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ1ปีเต็มนะคะที่ผ่านมาเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยในปี2557เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเทปนี้ถือว่าเป็นพิเศษค่ะพี่โอ๊ตเพราะว่าเราจะประมวลภาพเหตุการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนหรือแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องมันเยอะเกินจนลืมไปแล้ววันนี้เราจะมาไล่เรียงลำดับกันนะคะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี2557มีอะไรบ้างเราลองจัดมาสักกี่อันดับดีคะพี่โอ๊ตก็ทีมงานนี้จัดเอาไว้ถึง20อันดับเดี๋ยวเราดูก่อนกันแล้วกันวันนี้เราจะทยอยได้เท่าไหร่นะคะคุยกันได้สักกี่อันดับนะครับถ้าไม่ทันก็ยังยกยอดข้ามไปปีหน้าเลยก็คือในสัปดาห์ถัดไปครับผมเรื่องแรกค่ะเริ่มเลยด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของโค้ชชาวต่างชาติที่เคยมีโอกาสคุมทีมชาติไทยของเราแล้วก็ทำผลงานที่ถือว่าสูงสุดแล้วกันนะคะในฐานะที่ทำให้กับทีมชาติไทยของเรานั่นก็คือได้รองแชมป์ AFF Suzuki Cup ในฤดูกาลที่ผ่านมาใช่ครับนั่นก็คือเมื่อปี2012ค่ะนั่นคือผลงานที่ดีที่สุดโค้ชวินนี่วินเชตฟินเฟรดเชฟเฟอร์นั่นเองค่ะใช่ครับแต่ว่าวินนี่นั้นเรียกว่ายกเลิกสัญญาการเป็นโค้ชทีมชาติไทยเมื่อปีที่แล้วค่ะนะครับถ้าจำไม่ได้ในช่วงที่เราแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกอยู่แล้วก็ผลงานไม่ดีด้วยแพ้คือสุดท้ายเราก็แพ้รวดทุกนัดในรายการนั้นช่วงนั้นก็มีโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงษ์ที่เข้ามาเป็นโค้ชจะได้ว่าขัดตาทัพก็คงจะได้ก็เหมือนกับรับเผือกร้อนเบาๆทำหน้าที่แทนในการที่จะดูแลคุมทีมชาติไทยต้องคุมทั้งชายนาททั้งทีมชาติไปด้วยกันด้วยซ้ำไปคือเคยมีโอกาสพูดคุยกับโค้ชสุรชัยนะคะในฐานะที่ท่านทำทีมในส่วนของชายนาทFC นะคะก็ถามว่ารู้สึกลำบากใจกับงานที่ทำไหมเพราะว่าต้องควบถึง2ตำแหน่งทางด้านของโค้ชสุรชัยก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านประธานสโมสรค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ให้การสนับสนุนที่ดีเพราะฉะนั้นก็คือจะแบ่งแยกหน้าที่แล้วก็แบ่งเรื่องของสมาธิในการทำงานแต่ในส่วนของโค้ชวินเฟรดเชฟเฟอร์เองหลายๆคนก็ตั้งเป้าแล้วก็มองอยากจะให้ผลงานของทีมชาติไทยนั้นออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมีประสิทธิภาพแต่ผลงานก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดใช่ใช่ก็เลยมันอาจจะเป็นการหมดยุคของการมองหาโค้ชต่างชาติพอดีด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงต้นปีก็มีการทดลองให้โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเข้ามาคุมทีมชาติชุดใหญ่ถ้าจำกันได้ตอนนั้นเกมเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเหลือนัดสุดท้ายกับเลบานอนแล้วโค้ชซิโก้ก็เข้ามาคุมทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นชุดอย่างที่เราเห็นกันเมื่อผ่านมาหรอกก็เป็นชุดใหญ่ซึ่งก็ยังเป็นผู้เล่นที่ผ่านเกมระดับทีมชาติชุดใหญ่มาค่อนข้างเยอะแต่วันนั้นเราก็แพ้เลบานอนไป2-5นะครับและจากนั้นก็เหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่เราก็จะเงียบหายไปเลยจนกระทั่งกลับมาในซูซูกิครับก็เรียกว่ากระแสฟุตบอลในช่วงยุคนั้นก็ต้องยอมรับว่าแฟนบอลที่ถือว่าเป็นแฟนบอลหลักๆเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังกับการทำงานจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวบทสัญญาของวินนี่ค่อนข้างที่จะกระทันหันจนสุดท้ายแล้วตัวโค้ชวินนี่เองก็เหมือนกับมาคุมทีมให้กับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดชั่วคราวเช่นเดียวกันครับเมื่อปีที่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปคุมทีมชาติจาเมกานะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นโค้ชทีมจาเมกาอยู่แต่ว่าก็น่าสนใจสำหรับกรณีของโค้ชซิโก้เพราะว่าการเข้ามาเมื่อต้นปี2014ตอนนั้นเนี่ยมาเหมือนขัดตาทัพเพราะตอนนั้นโค้ชโก้เนี่ยภารกิจอยู่ที่ทีมชุดเอเชียนเกมส์ชุด U23ก็เป็นเหตุให้เราเหมือนกับไม่มีโค้ชทีมชาติชุดใหญ่มาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งมาถึงซูซูกิครับที่เข้ามาคุมทีมอย่างเต็มตัวแล้วถึงวันนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของสัญญากันค่อนข้างเยอะว่าแหมมันน่าจะถึงเวลาที่จะต้องมีการให้สัญญากับโค้ชเป็นการผูกมัดระยะยาวกันดีไหมชัดเจนดีไหมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าความโด่งดังแล้วก็ความสามารถของโค้ชนี่เรียกว่าจะฉุดเอาไว้ไม่อยู่แล้วนะคะนั่นคืออันดับที่20ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาคาบเกี่ยวตั้งแต่ปี2012มาจนถึง2013และ2014มาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่โอ๊ตค่ะวิกฤตศรัทธาของแฟนบอลไทยอันนี้เราพูดกันมานานต่อเนื่องจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะใช่เฉพาะปี2014ที่เกิดขึ้นครับเรื่องราวของผู้ตัดสินครับ
จริงๆแล้วผู้ตัดสินก็เป็นประเด็นที่เกิดมาทุกปีะนะครับซึ่งก็ถ้ามองในมุมที่ว่าเป็นการตัดสินแบบผิดพลาดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เราดูฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เป็นไฮไลท์สำคัญเมื่อช่วงกลางปีเนี่ยอาจจะเป็นข้อครหาว่าตัดสินอาจจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมในแง่ของการเอียงเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือว่าพูดง่ายๆว่ามีงานหรือเปล่าก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ของการบนบานศาลกล่าวโอ้โหปฏิญาณสาบานตัวกันกว่า100ท่านก็เรียกว่ากรรมการทุกท่านหรือว่าผู้ตัดสินทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องเดินทางไปปฏิญาณตนนะคะที่วัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีสุรัตน์ศาสดารามนั่นเองค่ะแต่ต้องถามพี่โอ๊ตนิดนึงว่าในยุคก่อนๆฟุตบอลจริงๆแล้วมันก็ควบคู่มันมากับการตัดสินที่อาจจะค้านสายตาของทีมที่แพ้รวมถึงทีมที่ชนะก็บอกว่าโอเคกรรมการตัดสินแบบนี้ถูกต้องยุติธรรมที่สุดแล้วยุคก่อนกับยุคนี้มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนทำให้ปี2014ถึงมีแบบนี้เกิดขึ้นมุมมองก็คงจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในแต่ละนัดว่าฝ่ายที่แพ้ก็มักจะมองว่าผู้ตัดสินไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเองนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับฝ่ายที่แพ้หรือชนะในแต่ละนัดแต่มันมีข่าวไปมากกว่านั้นว่าการจะไปตัดสินแต่ละนัดจะต้องมีการรับเงินอะไรกันต่างๆซึ่งเป็นข่าวหรือซึ่งเราคงไม่ได้พูดกันละเอียดถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าสบายใจเท่าไหร่คือถ้าการตัดสินแล้วฝ่ายแพ้มองว่าตัดสินไปเข้าข้างอีกฝ่ายมันก็เป็นเรื่องที่มองกันได้ด้วยความรู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข่าวว่าก่อนเตะต้องมีการไปเจรจาอะไรกันก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจแน่นะครับก็เลยเหมือนกับเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทางท่านพลเอกเชนเซนทองโกมลนะครับเป็นประธานผู้ตัดสินตอนนั้นที่พาผู้ตัดสินทั้งชุดไปเนี่ยทำการปฏิญาณสาบานตนกันเมื่อเดือนกรกฎาคมก็มีฟีดแบ็กมาทั้งสองฝ่ายคือทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายอีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการจับฉลากผู้ตัดสินเพื่อจะอธิบายว่าไม่ได้มีการล็อกตัวผู้ตัดสินว่าคนนี้ต้องตัดสินคู่นี้นะครับเพียงแต่ว่าการจับฉลากอาจจะไม่สามารถทำได้ณวันแข่งขันอันนี้ก็ทางสมาคมทาง TPL ก็บอกว่ามันคงยากในการที่จะจับเดี๋ยวนั้นแล้วส่งผู้ตัดสินเดินทางไปเพราะว่าบางสนามก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะทางแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมุมมองอย่างฟีดแบ็กที่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับในมุมของพี่โอ๊ตก็ถ้าพูดถึงถ้าเรามองจากภาพรวมเนี่ยตั้งแต่มีการจับสลากผู้ตัดสินคือไม่ได้มีการฟิกซ์ว่าจะใครจะตัดสินคู่ไหนไว้ล่วงหน้าไกลๆก็เหมือนกับลดข้อครหาไปได้ระดับนึงผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าการตัดสินในแต่ละนัดมันก็มีประเด็นของความผิดพลาดอันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยากนะครับแต่ก็คือว่าคงจะต้องพัฒนากันต่อไปแหละในแง่มาตรฐานผู้ตัดสินถ้าเรามองในเรื่องของแง่มุมของผู้ตัดสินอย่างการแข่งขัน AFF Suzuki Cup ที่ผ่านมากรรมการต่างชาติก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราดูในเรื่องของเกมการแข่งขันฟุตบอลให้เข้มข้นสนุกสนานดูเป็นเกมกีฬาสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะลดบทบาทแล้วก็ความแรงที่เกิดขึ้นกับความไม่ไว้วางใจผู้ตัดสินก็อาจจะลดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันมองให้มันเป็น human error บ้างนะโดยการผู้ตัดสินก็ต้องพยายามแสดงเห็นว่ามันไม่ได้มีเรื่องอื่นนะครับเนี่ยตัดสินไปตามสายตาที่เห็นจะถูกจะผิดก็เป็นอีกเรื่องนึงก็ต้องดูกันต่อไปแล้วกันนั่นคืออันดับที่19ของปีนี้ที่ผ่านไปนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะปีนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนะคะสำหรับทีมนี้ปัจจุบันใช้ชื่อทีมว่าการท่าเรือ FC ค่ะแต่เดิมในช่วงที่มีปัญหาไม่แน่ใจว่าด้วยเรื่องของชื่อหรือเปล่าที่ไม่ถูกลักษณะของตำราการตั้งชื่อกับสิงห์ท่าเรือ FC ค่ะหลังจากที่สามารถจะเลื่อนชั้นขึ้นมาภายในฤดูกาลเดียวได้เท่านั้นแต่ก็มีปัญหาเรื่องของการทำทีมในที่นี้คือหมายถึงเรื่องของระบบการจัดการกองเชียร์ที่มีผลในหลายๆเกมจริงๆแล้วกับทีมนี้กับเรื่องของกองเชียร์หรือแฟนบอลเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างจะตายตัวอยู่แล้วว่าถ้าเจอท่าเรือก็จะต้องเจอแฟนบอลที่น่ารักแบบนี้ครับมันก็จริงๆก็เป็นมุมนึงนะฮะที่ว่าแหมมีแฟนบอลที่สปิริตแรงกล้าแต่ก็คงจะต้องควบคุมกันด้วยแต่ว่าท่าเรือจริงๆโดนหลายเรื่องนะครับจะว่าไปแล้วถ้าจำไม่ได้เนี่ยเราเชิญโค้ชโอมาตั้งแต่ตอนเปิดฤดูกาลช่วงนั้นนี่ออสตาร์ทหล่อมากคือขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงเลยช่วง10นัดแรกที่โค้ชโอประกาศเลยว่าถ้าได้ไม่ถึงเท่านี้แต้มนี่ประกาศอำลาทีมเลย คือตั้งขีดเส้นกับตัวเองด้วยแล้วก็ทำได้ตามเป้าแต่หลังจากนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องของการโดนลงโทษไม่ได้ใช้สนามโค้ชโอ่งก็ไปเจอถ้าจำไม่ได้ทุบโต๊ะยังโดนเลยนะครับ 200,000 โดนหลายเรื่องอยู่พอสมควรราคาที่โค้ชโอ่งนี่จำไปจนหมดอาชีพการเป็นโค้ชอย่างแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้เผลอๆอาจจะต้องโดนตัดอีก6แต้มนั่นก็คือเรื่องของผู้เล่นเก่าอย่างแมททริอัสคริสเทนค่ะใช่ครับ
ที่เป็นผู้เล่นที่มีปัญหาบ้างพอสมควรฟ้องร้องกับฟีฟ่าว่าทางท่าเรือนั้นค้างค่าตัวอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีมูลด้วยครับซึ่งทำให้ฟีฟ่าบอกว่าต้องชดใช้เงินเป็นเงินหลายล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยท่าเรือโดนลงโทษจากกรณีของเมืองทองซึ่งเราควรจะพูดถึงในข่าวต่อไปแต่ว่าตอนนั้นโดนตัด9แต้มเนี่ยอุตส่าห์รอดจากตกชั้นได้แล้วนะในนัดสุดท้ายนี่เขาบอกว่าโอ้โหบรรยากาศแบบสุดยอดมากดราม่าลุ้นอ่ะทีมรอดตกชั้นได้แต่ว่ามาเจอข่าวนี้อีกถ้าโดนตัดตามที่ TPL เคยตั้งกฎเอาไว้คือ6แต้มใช่ไหมครับก็เรียบร้อยเลยรวมทั้งสิ้น15แต้มถือว่าเป็นอะไรที่ดราม่ามากๆเลยนะคะสำหรับทีนี้ก็คงต้องลุ้นนะคะยังไม่จบเรื่องนี้เป็นทีมเก่าแก่ที่ถือว่ามีสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยมากๆอีกหนึ่งคนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับถ้าในแวดวงของวงการฟุตบอลไทยลีกคนนี้ถ้าอยู่ในทีมนี้เราอาจจะนึกไม่ค่อยออกว่าเขาคือใครแต่พอมาอยู่ในนามของทีมชาติไทยมีธงชาติติดอยู่หน้าอกซ้ายประกิตดีพร้อมโอ้โหเรียกว่าเป็นกองกลางของทีมชาติแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นที่มาของทีมยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเป็นข่าวที่มาเกือบจะล่าสุดข่าวหนึ่งเลยสำหรับข่าวที่ส่งท้ายปีสำหรับตัวเองข่าวส่งท้ายปีเลยเพราะว่าเป็นการทุ่มเงินตามข่าวคือ10ล้านบาทถ้าไปดูในรายละเอียดก็คือค่าตัวของประกิต7ล้านที่ต้องจ่ายให้กับต้นสังกัดเดิมคือ TOT แล้วก็อีก3ล้านคือค่าจ้างของประกิตนะครับค่าตัวของประกิตเองที่ประกิตรับไปแล้วยังมีเงินเดือนต่างๆก็หลัก 200,000 ขึ้นแน่นอนนะครับก็เลยเป็นสถิติใหม่ของการซื้อขายผู้เล่นไทยในไทยพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะโค้ชซิโก้เรียกตัวเขามาติดทีมชาติชุดใหญ่เนาะถ้าจำกันได้ตอนโค้ชโก้มาคุยกับเราเนี่ยเราถามว่าถ้าจะเป็นโค้ชซูซูกิครับเนี่ยจะเรียกนักเตะคนไหนบ้างยังจำกันได้ว่าเขาพูดถึงประกิตดีพร้อมประกิตดีพร้อมอยู่ก็แสดงว่าอยู่ในใจของโค้ชโก้มานานพอสมควรนะครับแล้วก็ขนาดช่วงที่ไปก็ได้กำลังใจจากเพื่อนซีอย่างธีรสินแดงดาอะไรเป็นต้นนะครับก็ทำให้โชว์ฟอร์มที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อคิลเลอร์พาสอะไรประมาณนั้นเพราะว่าจ่ายบอลคมๆให้เพื่อนทำประตูด้วยฉายแววได้อย่างโดดเด่นเชื่อว่าในฤดูกาลหน้า2015ในวงการฟุตบอลไทยลีกจะได้เห็นประกิตดีพร้อมในสีเสื้ออย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหมายเลข21อย่างแน่นอนอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะส่งท้ายในเบรกนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของเป่าชัยยะมหาปราบจริงๆแล้วกรรมการผู้ตัดสินนี่มีกรณีเยอะมากมีหลายคนมากที่แต่คนนี้ที่เลือกหยิบยกมาพูดถึงเนี่ยเนื่องจากว่ามันทำให้ทีมนึงที่มีความหวังในการจะคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก2014ต้องพลาดหวังไปแบบน่าเสียดาย นี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นในเกมที่อเดซันดอสซันโตใช่ไหมฮะที่มงทำประตูได้แล้วถูกตัดสินว่าไม่ได้ประตูใช่ค่ะซึ่งเป็นจุดที่เป็นผลเลยกับชลบุรีซึ่งตอนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วพอมาได้แค่แต้มเดียวในเกมนี้คือแค่เอื้อมเท่านั้นกับการตัดสินที่เป็นจังหวะแล้วก็เป็นลูกปัญหาถ้าเห็นอย่างในภาพนี้ไลแมนโดนด้วยนะคะใช่ครับทั้งคู่ก็โดนไปด้วยกันสุชาติคุณสุชาติฝางมาลานั่นเองค่ะก็โดนทำโทษไปนะคะครับ2ปีค่ะในขณะที่ชัยยะมหาปราบเองก็โดนลงโทษแบนไป1ปีครึ่งคือห้ามทำหน้าที่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศถือว่าหนักมากเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ตัดสินที่ถือว่าเป็นบิ๊กเนมคนหนึ่งอย่างชัยยะมหาปราบแล้วโดนถึง1ปีครึ่งก็มันอาจจะเป็นประเด็นของเป็นเกมที่มันชี้เป็นชี้ตายพอสมควรนัดรองสุดท้ายซึ่งทำให้ชลบุรีโดนบุรีรัมย์แซงกลับไปเป็นจ่าฝูงด้วยจริงก่อนหน้านี้ก็ผู้ตัดสินที่หลายคนบอกว่าเป็นผู้ตัดสินที่เป็นระดับแนวหน้าก็มีโดนมาหลายคนนะอย่างจะเป็นศิวกรภูโดมตอนถ้วยกอต้นปีแต่ก็ยังกลับมาได้ทำหน้าที่เป่าในเกมใหญ่นัดชิงฟุตบอลถ้วย2รายการติดกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่าเป่าชัยยะมหาปราบอาจจะได้กลับมาก็ได้หลังจากที่พ้นโทษหรือว่าอาจจะมีการลดหย่อนคงต้องดูกันต่อไปคือก็ต้องดูทั้งในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เชื่อว่าในช่วงที่กำลังรอเวลา1ปีครึ่งอาจจะมีการปรับในเรื่องทัศนคติไปเพิ่มเติมเสริมความมั่นใจแล้วกันนะคะเพราะว่าความรู้ท่านมีเยอะอยู่แล้วนี่คือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2014นี่เป็นเพียงแค่5เหตุการณ์เท่านั้นที่เรานำมาฝากนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะได้ครับค่ะเพราะว่าในช่วงหน้านั้นยังมีอีก5เหตุการณ์ด้วยกันนะคะถ้ามีมากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะทยอยไล่เรียงกันมาพักกันสักครู่เดียวค่ะ